แค่ถึงมือครับผมจะเอาประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะไปร่องตันใหม่ก่อนไอ้นี่โมเมนต์บาโมเมนต์บาที่ว่าควงเครื่องนี้เด็ดครับนี่อันนี้เป็นบาผมบาสูงผมครับครับถูกครับอันนี้สูงผมเด้อต้นบาที่ว่าแทนไปกับเครื่องนี้ตัวนี้ครับผมตอนแรกว่าจะเอาอันตัวนี้ร่องผมอยากมันฉลองนะครับเนาะเดี๋ยวจะส่งไปที่บ่สวยงามเนาะอันนี้บาที่ว่าที่แทนไปกับเครื่องนะครับบาสูงตัวนี้นะผมบ่ได้ใส่เด้อผมสิร่องเอาสูงกับบาของผมใส่ร่องเครื่องเดี๋ยวผมสิไปปรับจูนข้าวบูแล้วก็สิไปตัดใหม่เบิ่งจักหน่อยครับเบิ่งจักปากสองปากก็พอเนาะไปลุยกันเลยนะครับเติมน้ำมันก่อนพี่น้องเติมจะครึ่งถังนะครับโอเคส่วนหัวกะโหลกนะครับผมตัวนี้เป็นไอ้แก๊สโซฮอลสีแดงเด้อผมผสมไอ้น้ำมันสองที่มันได้กลายเป็นสีดำครับผมสีบอกครับนี่ประจำเลยพี่น้องเพราะว่าผมย่านเข้าใจผิดว่าใส่สีเขียวนะเพราะสีเขียวผมบ่ยอมรับนะครับผมบ่อยากใส่ผมเคยใส่สีเขียวแล้วมันเครื่องมันมีปัญหานะครับนะไม่ใหม่กับบ่ยังหรอว่าโดนไปนะมันมีปัญหาครับมีคนเถียงผมอยู่ว่าผมก็ใช้สีเขียวเห็นเป็นไรเลยเดี๋ยวจะใส่ไปสักพักเดี๋ยวก็เจอปัญหานะครับแก๊สโซฮอลสีเขียวนะผมไม่ได้นำไอ้พวกเก่านึงนะอ่ะอันนี้ผมเติมเบนซินแล้วเนาะวันนี้ผมจะเติมน้ำมันเลี้ยงสูครับน้ำมันเลี้ยงสูผมก็ยังใส่ยี่ห้อนี้อยู่ด้วยพี่น้องครับเนี่ยผมยังใส่อยู่ถึงมันราคาแพงแต่ว่าพอมันใส่ดีอยู่นะครับก็ยังใส่เรื่อยๆอยู่อ่ะใส่สลับกันครับกับพวกน้ำมันดำครับน้ำมันดำเนตัวนี้เนบางทีผมเอาตัวนี้ไปผสมกันกับน้ำมันเลี้ยงสูสีดำนะครับเดี๋ยวเตะบางโอกาสครับยังใส่อยู่คือเก่าผมไปเติมไปเอาแค่ถั่วมุกโลกครับเพราะว่าผมจะตัดใหม่เพิ่งแค่สองสามปากนะครับเดี๋ยวตัดใหม่โดนไปเราคลิปสีเงาเกินเนาะพี่น้องแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันสีสกปรกแห้งนะครับมันสีล่างไม่ออก เพราะว่าผมมีปั๊บจูแล้วผมจะไปตัดใหม่แล้วผมก็สีส้มให้ลูกค้าลืมบอกไปแต่ละอันนี้เป็นเครื่องของคุณนิติภูมินะครับคุณนิติภูมิอยู่ไอ้สกลนครนะครับนะเครื่องตัวนี้ครับแบ็กบู BCS 152 58E นี่ครับนี่นะครับมานี่ก็มาปรับจูนขบูนะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนภาพใหม่เลยป่าววะเพราะว่าปรับขบูทายมึงดูหรอเดี๋ยวคลิปสีเงาเกินผมปรับใหม่ครับเมื่อกี้ผมตัดใหม่ปรับบีบเกินนะครับปรับบีบเกินบีบหลายบริครับมันทีไหนเพ่เสื้อสูบสูบนะครับเพราะว่าคือมันใหม่อยู่นะครับพี่น้องโครงสร้างมันใหม่ครับชุดเสื้อสูบแหวนสูบยังใหม่ฟิตเปียอยู่เมื่อกี้เนี่ยผมปรับบีบเกินคือว่าบังคับให้มันแห้งเกินครับนะวันนี้ผมเลยปรับคอนต้องอีกครับปรับคอนต้องอีกบ่ให้มันแห้งเกินนะครับคือว่าให้ผมให้เจ้านี่ใส่ไปสักพักนึงก่อนเขาจะค่อยๆปรับขึ้นเรื่อยๆเอาเด้อนะครับเอาประมาณนี้เนาะอ่ะครับผมเดี๋ยวจัดทรงพวกเนี่ยโอ้ยสกปรกเลยวะผมสิล่างให้ดอกแต่ว่าอันอาจจะมีข้าวน้ำมันติดเป็นเนเดอร์อย่าว่ากันเด้อครับเด้อคุณไอ้เนี่ยก่อนคุณนิติภูมิเนาะเชิญซื้อแต่ฟ้ามือไว้อย่าลืมซื้อเพิ่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวจัดทรงให้มันนี่ครับครับผม